บอลขาวันนี้มาร่วมคอนเสิร์ตในอายุ20ปีครับความรู้สึกเป็นไงบ้างตอนนี้ดีใจครับผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกแต่ว่าเคยมาสัมภาษณ์กับนายเอ็มแล้วใช่แต่ว่างานอะไรแบบผมเพิ่งเคยมาไงแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องทำตัวยังไงกินเยอะด้วยเยอะแล้วเบอร์ใหญ่ๆทางนั้นเลยร้านที่มาผมใครบ้างนี่ไงพีพีบิวกินน่ะทุกคนมิวสุประสิทธิ์นี่ดาวิกาดาวโฮนี่ก็มาแต่เป็นเล็กดาวิกาคนละคนคนครับผมก็มีแต่คนแบบใช่รุ่นพี่รุ่นพี่อย่างเพลงเราเนี่ยฉลับครับคุณเนี่ยคือดังเป็นอยู่ในเซตของคุณไวรัลฮะวันนี้ก็ได้ร้องกับคนที่เป็นเพลงดังจากติ๊กต็อกอ๋อจริงเหรอเออพี่กุ้งนูนอะไรเงี้ยเออพี่กุ้งนูนโอเคเออของเราจะเอาอะไรมาสู้นะความน่ารักสดใสอะไรฮะความแปลกครับผมแล้วขายแปลกเลยความน่ารักน่าจะสู้เขา2คนไม่ได้แต่เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าอะไรยังไงใช่แล้ววันนี้ก็จะดูพี่บัวหรือและสนามเนี่ยใครรับไม่มีมีแค่หน้าพอเดี๋ยวมันเยอะไปเดี๋ยวคนอื่นมันแบบเดี๋ยวไปบังซีนคนอื่นแล้วไปเอิดแล้วกูไปแค่นี้ก็เละท่อแล้วเนาะแค่นี้ก็เละท่อแล้วหรือว่าเอาเพลงเพื่อนผมมาร้องด้วยได้ไหมเขาเก็บมิวสิคเราไม่ได้เขาบอกเราชอบไปเก็บมิวสิคเขาอันนี้น่าจะเก็บเหมือนกันคนนี้ใช่เขาว่าต่างคนต่างเพื่อนเนาะไม่มีงานฟรีเลยนี่แหละครับผมอวยพร20ปีนิดนึงข่าวนี้ได้มาร่วมงานด้วยก็ขอให้ว่าเป็นอยู่แบบว่าคู่ความสุขกับคนไทยไปเรื่อยๆในวงการบันเทิงนะครับคอยแบบข่าวอย่างนี้เกี่ยวกับมดในการ์ตูนเนี่ยไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวต้องดีครับมาเลยเดี๋ยวบอกเพื่อนเลยเนาะขอให้อยู่ไปนานๆครับผม20 30 40 50ปีครับผมอยู่คู่คนไทยไปครับแล้วอย่างน้อยเราจะอยากจะฝากตัวอะไรกับไหนถึงได้ครับก็เผื่อถ้ามีเพียงใหม่ก็ฝากเอาไปชงไปใช้ได้เลยนะครับผมอยู่ที่ผู้จัดการครับผมตอนนี้แล้วที่เพื่อนเราบอกว่าเราชอบเก็บลิขสิทธิ์เพลงโอ้โหถ้าเก็บเนี่ยรวยเนี่ยคือยังไงไม่เคยเก็บเลยจริงเหรอถ้าเก็บนี่ผมรวยแล้วถ้าเก็บมันนะเพราะมันใช้ทุกงานเลยนะเออมันใช้มากกว่าผมเองแล้วสำหรับคนนะเพลงตัวเองไม่เอาไปใช้เอาเพลงเราไปใช้เออใช่ไหมล่ะถ้าเก็บก็ได้บ้านใหม่แล้วเนาะจริงเออเก็บไหมล่ะเออว่ะใช่ไหมแต่ถ้าเก็บไม่มีเพื่อนครบแล้วนะพอเพื่อนเราก็เหลือน้อยด้วยใช่ก็มีอยู่แค่นั้นแหละครับผม 2-3 คนครบกันแค่นี้หรอครบแค่นี้พอแล้วเนี่ยเพื่อนคุณภาพหรือมันไม่มีใครครบเรามันไม่มีใครเอาเราจริงๆครับผมครับผมติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 The Ten ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ